สวัสดีครับก็อยู่เกมโรบล็อกแป๊บสวอตวอริเออร์นะครับผมท็อปช็อตแห่ง Channel GTC Gaming TV ก็จะพามาดูอัปเดตใบอาวุธมหาเทพทูของสุ่นงอคงกระบองทองนั่นเองครับมาดูกระบองทองเขาว่าราคาตั้งผมถึงกับอ้าปากค้างเลย2799นี้โหดไหมโหดขนาดไหนลงหอคนเดียวได้เรื่องไหมเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับผมก็กดซื้อนะครับปรากฏว่าอุ้ยไส้แห้งเลยครับไส้ถึงไงแห้งแต่ตามจริงอ่ะผมซื้อได้อยู่แต่ผมแบบมาคิดแล้วคิดอีกเราก็เล่นแบบนี้ก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างไม่รู้จะซื้อเปล่าอ่ะซื้อแล้วกันครับเพราะว่าได้ใช้อาวุธนี้ช่วยน้องลงหอยครับเพราะว่าดาบหอใหม่นี่หน้ากำลังใกล้เข้ามาครับไม่น่าจะเกิน 1-2 อาทิตย์หรือ3อาทิตย์เป็นอย่างต่ำนะครับดังนั้นจัดเลยดีกว่าครับมาดูกันส่วนประดับของเขานะครับที่ขายรวมกันนะครับเป็นราคา2799นั้นเขาจะบวกขี้ที่แน่นอนครับอันนี้แปลจากภาษาอังกฤษนะครับขี้ที่แน่นอน 20% แล้วก็ดูดเลือด 1% นะครับเห็นไหมนี่เท่ไหมโอ้ยผมนี่ยังงงเลยคือถ้าเปรียบเทียบออปชั่นเนี่ยไอ้ประดับปีกแดงเก่าผมว่ามันยังโหดกว่านะครับเพราะว่าอันนั้นจะบวกขี้ดาเมจแล้วก็ดูดเลือดตั้ง 1.5% ครับอันนั้นยังไงก็โหดกว่าแน่นอนครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าผมลงหอนั้นผมจะไหวที่เวฟเท่าไหร่แล้วก็จะลองไปเทสบอสที่ขึ้น180ให้ดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปเทสบอสนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าถ้าเราอัปเกรดอาวุธมหาเทพทูนั้นมันจะใช้เพชรเท่าไหร่นะครับแค่ไอ้ดาบซามูไรสีเขียวอันเก่านะครับเรียกเสียของนี่ก็ใช้โคตรเยอะแล้วคราวนี้มาดูดาบไม่ใช่ดาบดิกระบองทองสุนหอคงอาวุธมหาเทพทูของแพ็คเวอร์ชั่น 2.5.0 นั้นใช้เท่าไหร่ดูเลยครับโอ้ย233 อะไรนี่ 5x ไม่รู้หน่วยโคตรพันล้านหรือเปล่าเขาไม่รู้เห็นไหมเอ๊ะใครที่จะใช้เพชรอัปเกรดอาวุธมหาเทพทูนี่หมดสิทธิ์เลยนะครับเราจะต้องใช้คูปองที่ใช้พลังโลบัคซื้อหรือเล่นกิจกรรมที่เขามีแจกอย่างเดียวนะครับโอ้ยเห็นไหมดีนะผมเล่นกิจกรรมแล้วไปแลกมามีอยู่5อันนะครับผมก็เลยโอ้ยโชคดีนะครับที่ไม่ไปกดเล่นของดาบอื่นก่อนนะเพราะแต่ก่อนผมเคยกดเล่นนะผมไม่รู้เห็นไหมโอ้โหดูเรื่องมาเลเวล6แล้วให้ข้ามประสบการณ์เลเวล1โอ้อันนี้ไม่เอาครับคืออย่างน้อยผมจะลองกดเล่นสัก5อันไปเลยให้มีคริติคอลสักดาเมจเลเวล4หรืออะไรก็ได้ครับที่มันหรือตีเร็วเลเวล4ขึ้นไปก็ยังดีครับเห็นไหมอันนี้ผมก็จะลองสุ่มให้ดูนะครับแม่เฮ้ยความเร็วโจมตีเลเวล6ดาเมจคริติคอลเลเวล4ยังดีครับผมมีคูปองแค่นี้ผมก็เอาแค่นี้แหละนี่แหละครับต่อไปผมจะพาไปดูว่าถ้าเราลงหอนั้นเราจะไปสุดที่เวฟที่เท่าไหร่หรือไหวประมาณไหนนะครับป่ะไปกันเลยครับหลังจากที่ผมได้ลองนะครับก็จะมาอยู่ที่ขึ้น180นะครับแต่ผมเปลี่ยนใจผมอยากลองสกิลของบอสนะว่าถ้าเราเลือด120ล้านเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราไปอยู่ใกล้ขนตูดของบอสนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเราอยากเอาชนะบอสนะครับมันก็ไม่ยากนะครับถ้าเรามีฮีโร่แบบผมนะครับแล้วก็อาวุธเทพทูกระบองซุนงอคงครับมันก็จะผ่านง่ายเพียงแค่ลบสกิลแผ่นดินแยกของบอสให้ได้ครับพอลบปุ๊บเราก็ไปตีมันตุ๊บๆๆๆแล้วพอมันใช้สกิลใช่ไหมครับเราก็หลบแค่นั้นครับแล้วเราก็ไปตีอย่างเงี้ยทำวนลูปไปเรื่อยจนเลือดบอสมันหมดแค่นั้นเราก็จะชนะแน่นอนครับต่อไปนะครับผมก็จะมาสรุปอาวุธมหาเทพทูซุนงอคงหรือกระบองทองของซุนงอคงครับที่ราคาตั้ง 2,799 โลบัคนะครับถ้าซื้อครั้งแรกจะมีการแถมตามจริงมันไม่ใช่แถมหรอกมันเป็นแบบเขาคิดราคารวมเครื่องประดับนะครับนี่อย่างไอ้ตัวนี้ครับเราก็จะได้มานะครับไอ้ประดับตัวนี้นะครับผมแปลตรงตัวเลยบวก 20% คิดแน่นอนผมยังงงอยู่แทนที่จะทำให้เป็นแบบนี้15% คีดาเมจก็ได้หรือ 20% ก็ดีหรือ 18% คีดาเมจก็ดีนะเพราะว่าผมยังงงอยู่จะบวกแอบสูตรคีมาให้ทำไมนะครับแล้วก็มีบวกเลือด 1% นะครับเป็นรองตัวนี้อยู่ดีครับเพราะว่า
ในมุมมองผมนะครับเท่าที่ผมถามเข้ามานะครับหรือในความคิดของผมนะผมว่าไอ้ปีกแดงตัวนี้มันก็ยังเท่และก็ยังเป็นไอเทม2ที่โหดอยู่ดีครับโหดกว่าเพื่อนอ่ะพูดง่ายๆครับส่วนไอ้นี้เออเอาก็ได้ครับ มาดูความโหดของกระบองซุนหงอคงนะครับน้องดูดซัดๆนะครับสำหรับใครที่ยังจะเล่นแมปนี้ต่อแล้วก็บอทหรือ AI เวลาว่านะครับถ้าอยากตีมอนตายเร็วๆลงหอคนเดียวหรือลากเพื่อนถ้าน้องมีงบน้องก็จัดมาโลดครับ สำหรับคนที่เล่นนะมาดูดาเมจบวกศูนย์ของเขานะครับมองไม่ทันนะครับน้องก็ไปกดหยุดแล้วดูเอาเองนะครับอันนี้จะบวกค่าสเตตัสของผมที่จุติ138นะครับแล้วก็อัพสเตตัสแบบดาเมจล้วนๆขุนที่ใช้ตอนนี้เอ้ยไม่ใช่ฮีโร่ที่ใช้ตอนนี้ก็คือแม่นางไฟเฟมิเฟมิฟาดเลเวล73แล้วก็อะไรเนี่ยชาแมนเลเวล70นะครับโอ้ยไม่ค่อยได้เพิ่งจะกลับมาเช็คแมปนี้นะครับก็แบบลืมชื่อฮีโร่ซะละนี่นะครับดาเมจก็อยู่ประมาณนี้แหละนี่นะครับส่วนคนอื่นดาเมจอาจจะแรงกว่าผมก็ได้นะครับถ้าซื้อฮีโร่เอ้ยไม่ใช่ซื้อดาบเทพถูกกระบองสุนงอคงมานะครับผมยังงงอยู่มันเป็นกระบองหรือดาบเพราะท่าถือของแบบนี้มันคืออันเดียวกันอะอันเดียวกันยังไงเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนี่นะครับปึ๊บนี่เห็นไหมเขาก็จะถือท่าเดิมตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบองหรือดาบคาตานะหรือดาบใหญ่ท่าเดิมนะครับเห็นไหมแม้กระทั่งกีตาร์นะครับดูนี่ท่าเดิมเป็นเอกลักษณ์ของแมปนี้นะครับคืออาวุธเขาจะถือท่านี้แหละครับเพื่อให้คนอื่นได้รู้ไว้ที่เพิ่งเข้ามาเล่นแมปนี้ครับท่าเดิมท่าเดียวตลอดครับอ่ะต่อไปนะครับผมก็จะมาสรุปดาเมจกระบองซุนโงคงบวกศูนย์ครับที่ราคา 2,799 โลบาทนะครับว่ามันแรงขนาดไหนตัวผมตอนนี้ใช้ขุนเฟมิสาดเลเวล73หรือแม่นางไฟเออร์นะครับอันนี้ตั้งให้เองนะแล้วก็ตามด้วยชาแมนครับอยู่ที่เลเวล70โบนัสสเตตัสฮีโร่หรือขุนพลที่ผมชอบเรียกครับรวมกันดาเมจจะรวมประมาณ755หน่วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับการอัปเกรดของผมจะยัดแอคแท็กล้วนนี่น้องไปกดดูเองนะครับกดหยุดดูเองนะจะประมาณนี้แหละแล้วคราวนี้ก็มาดูดาเมจผมนะครับปะตุ๊บตักตุ๊บเอ้ยประมาณ 1,800 ล้าน70ประมาณนี้นะตีไปกดหยุดดูอีกทีนะถูกป่ะน่าจะถูกแหละ187เฮ้ย18745โอ้18752เออใช่1,800ประมาณนี้ครับ 1,800 ล้านนี่แหละประมาณนี้ครับอ่ะต่อไปสิ่งที่ผมจะแนะนำเลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะว่าผมได้พลาดตรงจุดนี้ไปครับตั้งแต่เล่นแมปนี้มาผมสารภาพเลยผมไม่ได้แลกแต้มสกิลพอยต์มา 7-8 เดือนได้ครับทำให้แต้มสกิลพอยต์ผมมีน้อยมาก huh? ผมเลยมาสังเกตเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาอัปเดตแบบสกิลใหม่ๆเนี่ยจะใช้แต้มสกิลพอยเยอะมากผมก็เลยมาคิดว่าโอ้ยเล่นมาตั้งนานลืมแลกทุกอาทิตย์ คิดเอาแล้วกันของผมน่าจะหายไปประมาณ250แต้มครับโอ้ยนี่แหละหลังๆผมเลยมาแลกแล้วผมเลยจะแนะนำสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งมาเล่นแมปนี้ใหม่หรือกลับมาเล่นหรือลืมตรงจุดนี้นะครับหรือขาประจำนี่แหละครับก็จะประมาณนี้แหละครับสำหรับไอเทมเทพทูกระบอกซุนหงอคงนะครับก็ไว้จะกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ